นี่แหละไฮไลท์ของคลิปนี้คือการสุ่มผลเลยโบเฮ้ยผลพระค่ะน้องๆโอ้โหดูดิมันก็มาดิวูวูเงากูคืนเหรอเปิดพาก่อนเปิดพาก่อนไม่ตายโอ้โดนตัวตายยิงแม่โอ้อะไรวะมันจะตายอยู่แล้วจริงๆอ่ะโอ้โดนตัวตายอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยจ้ากันเรียกร้องอะไรกันมาแบบโอ้ล่ำร้องเรียกร้องกันมาบอกว่าให้พี่รีวิว999 บาทก็วันนี้ก็จะมาทำการรีวิวให้นะครับสำหรับรหัส999 บาทนะครับตอนนี้นะครับรหัสก็เติมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเติมอีกอย่างละ100 ID นะที่ทุกคนอยากรู้จังเลยว่าพี่กล่องนี้มันเป็นยังไงกล่องการันตี ID เทพ999 บาทร้านพี่มันเป็นยังไงอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการรีวิวให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราทำการซัดก่อนเลย1 ID นะครับซัดมาก่อนเลย1 ID บึ๊บเดี๋ยวเราจะลองเข้าให้ดูในเกมวันนี้ผมจะสุ่มให้ดูคร่าวๆ1 ID นะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ามาสุ่มนะครับผมเดี๋ยวลูกค้ามาสุ่มแล้วลูกค้าแบบว่าพี่ของเหลือน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยคือใครที่เห็นมันขึ้นเนี่ยต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่ามันมีมาไม่บ่อยนะเพราะรหัสมันค่อนข้างราคาแบบแพงครับคนดูนะก็เข้ารหัสมันแล้วนะครับรหัสก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีโลบัคติดตัวไหมนะโบโอ้โลบัคติดตัว1โลบัคนะครับถ้าเป็นไอดีเทพนะคนดูเดี๋ยวดูท่าของการแต่งตัวไปโอ้ยอันนี้ชุดเยอะอยู่นะเนี่ยดูดิดูชุดดิถือว่าเท่อยู่ถือว่าเท่อยู่ดูดินี่ชุดคนดูก็ต้องไปดูเองนะผมขี้เกียจรีวิวอะดูดิชุดมันก็น่าจะเยอะอยู่แล้วแหละก็ถ้าคนดูอยากดู999ก็ย้อนสามารถย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับอันนี้ก็จะรีวิวตั้งแต่กล่องแรกไปจนถึงกล่องสุดท้ายเลยนะและสำหรับใครที่ไม่เชื่อว่าพี่ลงไอดีจริงก็ต้องกดติดตามเพจไว้นะครับเพราะว่าพี่เนี่ยจะลงให้ดูในเพจลงในสตอรี่เพจทุกครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็น ID เทพที่เราได้มานะครับคนดูนะก็จะเป็น ID ประมาณนี้เลยเงิน99ล้านแฝงเป็นอีก 40,000 นะครับคนดูนะกดเข้าดูที่ไอเทมเลยนะครับไอเทมก็เฮ้ยทำไมดาบติดดาวมันมีดาบอะไรเนี่ยเฮียแล้วก็มีโยรุนะเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่าขาวดำหรือเปล่าขออนุญาตเช็คก่อนอุ้ยโยรุขาวดำอีกแล้วโหแล้วเราไม่จะมีแต่ขาวดำหรอโยรุขาวดำนี่มันทำยากนะมันได้แอคแบบได้แอคได้เท่อะไรเงี้ยยืนเป็นบอยแบนด์ผลในตัวก็มีกีตาร์บู๊ผลในตัวมีไหมเนี่ยผลในตัวเดี๋ยวต้องเช็คผลในตัวอ๋อผลในตัวก็นี่นะครับประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยผลในตัวเดี๋ยวเรามาทำดูทางหน้าของผลถาวรกันดีกว่าว่ามีผลอะไรบ้างนะครับพอดูนะกดเข้าที่ร้านค้าเลยผลในตัวก็จะมีล็อกเก็ตผลนี้เอ้ยทำไมผลโอ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ2 3 4 5 6โอ้โห7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17โอ้ยเนี่ย17 18 19อู้20 21 22 23อู้23ผลเลยนะคนดูนะโอ้โหถือว่าสุดโหดอยู่นะนี้ถือว่าสุดโหดอยู่เดี๋ยวดูนี้มันเป็นสเตตอะไรเดี๋ยวไปลองล่าข้าวหัวให้ดูดีกว่าอันนี้เป็นพลังผลวิสานะผมเนี่ยใช้เป็นในดาบคู่นะผมขออนุญาตใช้ดาบคู่แล้วกันนะคนดูว่าผมใช้เป็นในดาบคู่แล้วนี่จะไปลองล่าข้าวหัวเดี๋ยวไปลองสุ่มผลให้คนดูดูดีกว่าว่าพี่แบบดวงตึงแค่ไหนในการสุ่มผลอ่ะปะนี่แหละไฮไลท์ของคลิปนี้คือการสุ่มผลเลยโบเฮ้ยผลพระค่ะน้องๆโอ้โหดูดิคลิปนี้ก็แบบว่ายังไงอะก็ตึงเลยอะเดี๋ยวเอาไปแจกให้ดีกว่านะครับโอ้โหแล้วสุ่มได้ดวงแบบดวงอย่างดีอะเนี่ยวางให้เลยเนี่ยใครอยากได้ก็เอาไปเลยเนี่ยเอาวางเนี่ยเอาไปเปล่านี่โอ้โหนี่อยากได้จัดผลพระไอ้นี่หิวผลพระกูจัดเลยดิเอ้ยขอบคุณกันหน่อยก็ได้มั้งขอบคุณกันหน่อยได้จานอ๋อนี่มันขอบคุณแล้วโอ้ยถ้างี้มาเลยมาซัด PVP กันหน่อยดีกว่ามาเนี่ยมีใครจะซัด PVP กับพี่แบบสุดตึงไหมอ่ะไอดีแบบไก่ตันสุดเท่อะนู่นๆขับซักกันอยู่ขับซักกันอยู่ไม่หรือว่าเราจะไปรีวิวอีกไอดีดีวะผมมีหลายไอดีมากเลยนะรหัสเทพของผมก็จะมีแบบประมาณนี้เลยครับคนดูนะก็มีค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าผมจะลงแค่ครั้งละ1นะคนดูนะเพราะว่าผมต้องสต็อกเก็บไว้นะครับคนดูนะคือใครเห็นเนี่ยต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบเนี่ยเฮ้ยเอาโอ้ยเด็กเว้นโอ้ยเว้นนี่อย่าฆ่าคุยแล้วนะเป็นไรอ่ะอะไรอ่ะเหี้ยภาษาเวนิงนะถ้าอยากเจอกับพี่ขนาดนั้นเดี๋ยวพี่จัดให้ดีกว่ามาถ้าอยากเจอกับพี่ขนาดนั้นนะถ้าอยากเจอกับพี่แพนด้าสุดตึงขนาดนั้นนะพี่แพนด้าจัดให้ทุบไปจริงไม่โดนจับโดนเอ้ากูตายไปพอเถอะส่วนนี้นะครับคนดูก็จะเป็น ID หลักของผมเลยนะครับคนดู ID หลักของผมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับของนี่คือกากกว่า ID ที่แบบว่าอยู่ในร้านอีกอ่ะคือลูกค้าแบบได้ ID ตึงของผมมาดูดิของผมมันมีแค่ผลโมจิผลเสือผลในเนี้ยแค่นี้เลยจบเลยแ ค่นี้เลยจริงๆครับนี่ผลในตัวก็มีประมาณนี้เลยนะครับมีมังกรอยู่1ผลเนี่ยเอาง่ายๆคือกากกว่าไอดีที่เอาแบบว่าไปแจกคนดูซะอีกอะคนดูไอดีผมแจกแบบหลักหมื่นอะไรเงี้ยโอ้โหของตัวเองแม่งโคตรกระหล่งปุ้งอะโคตรเด็กกระโปงมีคนซัด PVP ว่ะเนี้ยขอเลยมะขอมวยส่วนตัวเลยเฮียมาเลยเอาตัดเทนเอาเรียบร้อยเนี่ยคอมโบดิอุ้ยโอ้โหไม่ติดหรอกูคืนเราคืนหรอมึงเอากูคืนหรอฮะมึงเอากูคืนหรอมึงก็มาดิบุ๊กมึงเอากูคืนหรอเปิดพาก่อนอุ้ยตายโอ้โดนตัวตายยิงแม่โอ้อะไรวะมันจะตายอยู่แล้วจริงๆอ่ะโอ้โดนส่วนตายอ่ะไอ้ที่ไม่โปะปะวะไม่ส่วนกูตายเลยอ่ะภายในวินาทีเดียวอ่ะมา1วินาทีขอซัดพวกมึงลงมากับเพื่อนเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยมาดิเหี้ยกลัวแล้วอ่ะดักหน้าปัดทิ้งมาทิ้งก่อนไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งโอ้เข้าไปโอ้ไม่โดนอีกโอ้ยไม่โดนเลยปะมาหลบได้เว้ยทิ้งเว้ยทิ้งเราต้องใช้สกิลตัดทิ้งก่อนนะไม่มีสกิลเดียวที่ตัดทิ้งนะจิ้งจอกอ่ะไปดูดเลือดยิงโอ้โหตายหนึ่งมาดิตายไปหนึ่งรับเปิดเผาเลยโอ้โหกำลังจะตายตัวเด้อกูบอกให้มาดิกำลังจะตายแล้วอ่ะตายแล้วมันหนีมาดิมันหนีเหรอเอ็งหนีพี่เหรอน้องเอ็งหนีพี่เหรอฮะเอ็งจะมาหนีพี่เหรอวูกฮะเอ็งมาหนีพี่ก็แปลงร่างแม่งเลยได้ไหมเนี่ยมาดิเฮ้ยของกูอย่าล้านกูดิอะไรของมึงเนี่ยมาดิมันตายแล้วเหรอโอเคมันตายกินลงดูวันปุ๊บโอเคเฮ้ยโดนเกี่ยวโอ้แตกปะเนี่ยโอ้ยหลบไม่ได้เข้ามาปุ๊บตัดเข็นโอ้ยโดนรู้ปะไม่โดนใครเลยเนี่ยโอ้ยโดนอีกมาหลบมาก่อนเคนโอ้ยเฮ้ยนี่จะลอกกูนี่ว่าเฮ้ยมีเจตนานี่ว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มน้อยนี่ไม่มีเจตนาแล้วเฮียเลยมาดิโอ้แม่งยิงปืนใส่กันรัวๆเลยอ่ะมึงยิงปืนใส่กันรัวๆหรอตายแน่นะตัวหนึ่งตายก่อนแต่เรารวมมาดิก็กูอึดอ่ะวูมึงมาดิถ้ากูอึดอ่ะวูไอ้เหี้ยถ้ากูแปลงร่างได้มึงเตรียมเลยเป็ดปึ๊บกูจะแตกแล้วเจ๊เลยโอ้ยไฟนี่แม่งเดือดว่ะคนดูไฟนี่แม่งเดือดว่ะโอ้ยเนี่ยเรากูเข้าไปหาตีนทำไมเนี่ยก็มารีวิวให้ดูเลยนะครับสำหรับ999หรือว่าถ้าใครงบน้อยเนี่ยสามารถไปสุ่มอันอื่นได้นะแต่ว่าอันนี้สำหรับคนพวกงบเยอะไงอยากได้ไอดีเทพไปเล่นแบบเป็นไอดีหลักเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้และอยากอุดหนุนร้านผมก็กดเข้าที่ลิงก์หน้าช่องหรือว่าลิงก์ด้านล่างที่ผมปักไว้ให้ได้เลยนะครับมีคูปองฟรีให้นะครับคนดูนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย